ถ้ารัฐบาลเอาอยู่ความหมายคือ proactive action supply vaccine v o i ยใช่ proactive action supply vaccine ที่เหลือมันเป็นข่าวแบบไร้สาระไร้สาระคือั l u s t e r ใหม่เกิดขึ้นที่อ่าลักซี่ล l u s t อร์ิีโน,โนไทยอิตาเลียนไทยคลัสเตอร์ชนบุรีนนทบุรีบุรีมันไม่สำคัญแล้วข่าวเดียว เรื่องเดียวที่รัฐบาลทำได้แอปพลิเคชันนนพร้อมกรุงเทพพร้อมไทยรักกันหมอพร้อม Who cares เอาวัคซีนมากองเป็นล้านล้านโดสแล้วเริ่มฉีดมันประเด็นก็คือว่าคุณไม่มีของหรือเปล่านี่คือประเด็นและเมื่อคุณไม่มีของทั้งหมดนี้มันคือ distraction ให้คนรอ มันก็เหมือนกับโรงพยาบาลเมื่อวานผมโทรไปแห่งนึงอ่ะเขาก็บอกว่าคุณปลื้มอยากอ,อ,อยากจองวัคซีนโมเดอร์นาสามารถไปกรอกแบบสอบถามที่เรามีได้แล้วผมก็ถามเขาว่าถ้าผมกรอกแบบสอบถามมันปแปลว่าผมได้จองโมเดอร์นาหรือเปล่า<อ>เมื่อมันเข้ามาเ,เขาบอกว่าอ๋อ се. ไม่ใช่แล้วผมจะไปกรอกแบบสอบถามไปหาอะไรวะมีใครบนแผ่นดินนี้ที่ไม่อยากฉีดวัคซีนไหมตอนเนี้ยมีมีกี่คน คนนี้คอมเมนต์เข้ามาดีนะฮะคุณเก็บมาีรัตถ้ารัฐบาลเอาอยู่มันหมายถึง proactive action supply วัคซีนของเราเน้นอะไรเน้นงานพิธีการถแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชันจองวัคซีนเน้นอะไรเราเน้นอะไรเราเน้นรัฐมนตรีตรวจงาน โรงพยาบาลภาคสนามซึ่งจะตวรวจปัญหาอะไรันยังไม่รู้เลยไม่มีประโยชน์ใดๆเลยในการที่รัฐมนตรีไปตรวจงานโรงพยาบาลภาคสนามคุณจะมีโรงพยาบาลภาคสนามก็มีไปไอคอนที่ต้องไปคือหมอแล้วก็คนไข้ก็แค่นั้นมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นที่มันไม่มีริบบบ้นที่ต้องไปตัดเปลืองเวลารัฐมนตรีหรือไม่มีงานทํา อ้างแต่ความมั่นคงมุ่งเน้นด้านแฮชแท็กการทหารด้านความมั่นคงด้านอื่นๆแทบจะไม่ได้สนใจดูแลผลเสียจึงตกกับประชาชนคุณทานทานิมานะครับสังสุวรรณคุณรังสรรน,นะครับคำถามนะครับปื้มความที่เราเป็นนกสองหัวมาโดยตลอด เลือกอยู่ข้างผู้ชนะเสมอสักวันหนึ่งเราจะโดนจัดการยังไงจากชาติมหาอำนาจอย่างจีนสหรัฐหรือครับผมคิดว่าที่เราเป็นนกสองหัวเนี่ยถ้าจะมองอย่างนั้นนะมันเป็นการเหยียบเรือสองแคมที่เวิร์กในสถานการณ์อย่างสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่าในที่สุดผมไม่ได้มองว่าเราเป็นนกสองหัวจริงๆผมก็มองว่าเราเนี่ยอยู่ข้างฝ่ายเสรีภาพฝ่ายประชาธิปไตยในโลก อย่างชัดเจนมาตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองหลังยุคที่มีช่วงหนึ่งซึ่งเราในระดับอำนาจนำแล้วก็ในระดับของทหารต่อทหารเนี่ยเราไปสางความสัมพันธ์กับกับเยอรมันในช่วงที่เยอรมันนั้นมีศักยภาพในกองทัพที่ค่อนข้างที่จะน่าเกรงขามรัฐบาลไทยจึงไปมีความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะทหารไทยเขาก็โมเดลตนเองตามทหารเยอรมัน แล้วแล้วในห่วงเวลาที่เยอรมันนั้นเติบโตขึ้นมาในแบบที่มีวินัยในกองทัพสูงแล้วก็ทหารเยอรมันมีศักยภาพสูงนะฮะแล้วมีงานวิจัยมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีด้านเอนจิเนียริด้านวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งไม่ด้อยไปกว่าประเทศไหนเลยในโลกเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องยอมรับเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณเป็นทหารไทยเนี่ยคุณก็ต้องการแบบมีศักยภาพเติบโตขึ้นมาเหมือนเยอรมันกัน,นี ไอความผลิตภาพของเยอรมันที่เกิดขึ้นในยุคเติร์ดไรค์ซึ่งนำมาสู่ผล็ตการสุดขั้วที่ฆ่าล้างเผ่าพ,พันชาวยูในสมัยของเอด l f ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นก้าวมันเป็นก้าวผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่หลวงที่สุดแล้วแล้วแล้วผมผมแค่เซนส์ว่ามันเป็นความโชคดีที่ที่ผู้ซึ่งอ่านสถานการณ์ได้ทันตอนนั้นเนี่ย ก็คือก็คือเสรีเ,เสรีไทยนะฮะหลักๆนะฮะซึ่งก็มีทั้งนักการทูตทั้งผู้ซึ่งเ,เป็นเ,เ,เป็นคนซึ่งมีความหวังดีและอยากให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ถูกข้างในศึกสงครามโลกครั้งที่สองได้ไปสารความสัมพันธ์อันสำคัญไว้กับสหรัฐตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาเนี่ยจริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยไทยไม่ได้เป็นประเทศซึ่งเหยียบเรือสองแคม เพราะว่าไทยเนี่ยไปสารความสัมพันธ์กับจีนในยุคสมัยที่นิกเซิลเขาไปสายสารความสัมพันธ์กับจีนแต่ว่าเราเราอยู่ฝั่งตะวันตกมาโดยตลอดคือในสงครามเย็นเมื่อโลกแบ่งกันเป็นสองซีกเนี่ยเราไม่ได้เหยียบเรือสอแคมเราอยู่ฝั่งสหรัฐและถูกต้องแล้วที่เราอยู่ฝั่งสหรัฐนะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่เราอยู่ฝั่งสหรัฐเนี่ย มันก็จะมีนักวิชาการในไทยซึ่งเป็นแนวหัวเองซ้ายซึ่งไม่เชื่อไม่เชื่อในศักยภาพของสหรัฐอเมริกาในการเป็นผู้นําโลกที่ดีนะครับแล้วก็ไม่เชื่อในศักยภาพของสหรัฐอเมริกาในการปกครองทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะอาณาอาณาเขตอาณาบริเวณแล้วก็อาณาสิคมทางด้านเศรษฐกิจใหม่ๆนะฮะซึ่งในสุดมันก็จะมีมีทัศนะซึ่งแอนตี้อเมริกันเติบโตขึ้นมาเยอะในสื่อไทยแล้วก็ในในสถานการศึกษาในในในประเทศไทยเยอะนะโดยเฉพาะนักวิชาการแล้วก็นักเรียนนักศึกษา แต่ว่าผมก็มองว่าเราเหยียบเรือสองแคมเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากบัตรนั้นมาเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีมิตรไมตรีที่ดีกับประเทศต่างๆเอาไว้เนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงร่มเงาทางด้านความมั่นคงเนี่ยความสัมพันธ์พิเศษจริงๆก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐไอ้ไอช่วงที่ห่วยแตกจริงๆเนี่ยนะสำหรับผมมันคือช่วงคอสชอนี่แหละซึ่งคุณมีคนซึ่งมไ,มมไม่ได้มีความรู้หาเลยเลยไม่ได้มีความรู้หาเลยเลยด้านการ ประสานความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศมหาอำนาจแล้วแล้วแล้วให้คำปรึกษาต่อทีมด้านความมั่นคงของรัฐบาลนี้ซึ่งได้ไปทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยไอความสัมพันธ์พิเศษซึ่งเราควรจะมีกับสหรัฐเนี่ยมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ไอเรื่องนี้เวลาผมนั่งดูแล้วผมรู้สึกแม่งทุเรศถ้าผมเป็นนายกนะ,ะป่านเนี้เขาประเคนไฟเซอร์มาให้แล้ว special connection ไทยนมีและต้องรักษาไว้ กับประเทศซึ่งเป็นมหาอำนาจเดที่หนึ่งแล้วนั้นก็คือสหรัฐไปอ่อนข้อไปง้อกับจีนเนี่ยเพื่ออะไรแล้วจีนให้อะไรเราคือแบบเห็นแล้วแบบทุเรศคือแบบรับไม่ได้แล้วเราไม่ได้เหลียบเรือสองแคมตอนนี้สหริกาเขาเอาเราเหรอวันนี้ Special Relationship ซึ่งควรจะมีก็ไม่มีแล้วได้อะไรจากจีนล่ะ ผู้เล่าเศร้าผมชอบชื่อเฟซบุ๊กนี้นะฮะ,ะชื่อเฟซบุ๊กว่านายนายคือคนนี้นะฮะท่านอุสตส่าห์ส่งคำถามมาให้ผมท่านเขาเฟซบุ๊กเขาชื่อว่านายนะฮะนายคนนี้ชื่ออะไรรู้ไหมฮะดินน้ำนามสกุลอะไรรู้ไหมฮะลมไฟนายดินน้ำลมไฟนี่เข้าใจได้ชื่อเฟซ ฝากถามแนวการเมืองถามว่าถ้าเป็นจะเป็นอะไรไหมถ้าพี่โทนี่พี่โทนี่ก็คือคุณทักษิณนะฮะมีคนนี้ก็ถามว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าคุณทักษิณเนี่ยนำวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นามาตั้งฐานฉีดฟรีที่ประเทศข้างๆบ้านเราเอาคือคุณทักษิณเนี่ยไม่สามารถจู่ๆไปซื้อไฟเซอร์หรือโมเดอร์นามามาฉีดได้เพราะว่า ไฟเซอร์และโมเดอร์นาเวลาเขาขายวัคซีนเขาก็เรื่องเยอะเหมือนกันไงเขาไม่ให้คนทั่วไปอย่างคุณและผมหรือแม้กระทั่งท่านอดีตนายกรัฐซีนเนี่ยตั้งบริษัทแล้วก็ไปซื้อวัคซีนมาฉีดไงคือเขาก็เลือกที่จะขายกับประเทศเพราะว่าเขาไม่ต้องการรับความเสี่ยงถ้าเกิดถึงเวลาไปฉีดในประชาชนทีนึงแบบล้านคนเนี่ยแล้วไม่มีคนซึ่งมีอาการข้างเคียงเขาจะให้ประเทศรับผิดชอบเพราะประเทศเป็นคนไปซื้อมาใช้แบบในสภาวะฉุกเฉินหรือเมอร์เจนซียูสเพราะฉะนั้น สิ่งที่ถามมาเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ไงนะฮะมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าทางบริษัทที่ขายวัคซีนเขาก็ไม่ขายให้กับคนธรรมดาที่จะไปซื้อเขาจะถ่ายให้รัฐรัฐต้อง assume risk นะฮะ assumption of risk ในการซื้อมาฉีดพลเมืองมันก็เลยไม่เกิดขึ้นอย่างที่คุณดินน้ำลมไฟเสนอ,อกรณีอู่ฮั่น ก,ก็จริงคือออสเตรเลียกับจีนเคารพกันมีสงครามการค้าอยู่แล้วออสเตรเลียเขาก็ไม่กลัวและสื่อออสเตรเลียเขาไม่เซ็นเซอร์ด้วยอะไรที่เปิดโปงข้อได้จริงเกี่ยวกับแลบที่อูฮันเนี่ยค,ค,คุณพรพิมลเนี่ยบอกว่า,อาสอบถามกรณีของอูฮันรวมถึงสารคดีบอกเป็นในยยะตลอดเวลาปัจจุบันออสเตรเลียโดนเซ็นเซอร์สินค้าทําเงินหลายตัวที่ส่งออกไปขายจีนเรียบร้อยอก,ก็อย่างนี้นะก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ให้จีนมันเซ็นเซอร์ไป ข้อจริงมันต้องถูกเปิดออกมาว,าว่าว่าจีนปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับแลบที่อู่ฮั่นจีนจะไม่พอใจก็เชิญเขาก็ช่างเขานะฮะหรือมันมันต้องเลือกนะฮะหรือคุณจะทําตัวแบบจอร์ซีน่านักมวยปล้ำชื่อดังเนี่ยโดนคนด่าแต่เมืองเมื่อเมื่อคืนเนะี่ยจอร์ซีน่า WWE อดีตแชมป์โลกอ่ะที่พายกับเดอะร็อกกันนะฮะปรากฏว่าอซีน่าดันออกมาขอโทษว่าขอโทษคนจีนเป็นภาษาจีนว่าเฮ้ยขอโทษที่เรียก ไต้หวันว่าเป็นประเทศไม่ได้ตั้งใจก็ถ้าจีนไม่พอใจก็ต้องให้เขาไม่พอใจนะฮะคุณเพชรริยาบอกอย่างนี้เหนื่อยนะฮะเหนื่อยนะคลูกสองคนที่ยังต้องการความช่วยเหลือ6ปีและ7ปีวัยเด็กที่ยังมีสังคมเขาของเขาไหนจังงานก็ต้องทำมันไม่ใช่เลยสุขภาพจิตก็ลดลงประสิทธิภาพทุกอย่างลดลงสิ้นเชิงกระทบทั้งหมดล้ค่ะ ถูกต้องฮะการเรียนออนไลน์เนี่ยมันแย่มากสำหรับเด็กทั้งสำหรับสายตาสายตาก็จะสั้นก็ต้องไปตัดแว่นกันฉุเฉยนั่งหงือ่นั่นน่ะไม่ไม่ออกลังการไม่มีโอกาสออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนไปเล่นอะไรที่ไหนก็ไม่ได้นั่งเรียนออนไลน์ลำบากมากนะสำหรับเด็กคือแบบเลวร้ายมากฮะเลวร้ายมากแล้วทุกวันผมตื่นขึ้นมาคือประเด็นคือว่าคุณล็อกให้เขาอยู่บ้านจริงๆแล้ว พอถึงเวลาเปิดโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาฉีดวัคซีนเพราะมันไม่มีวัคซีนที่เด็กควรฉีดแม้กระทั่งไฟเซอร์เด็กไม่ควรฉีดวัคซีนนี้เทคโนโลยีไฟเซอร์มันก็ล้าเกินไปมันก็มีงานวิจัยมาเยอะว่ามันไปรีโปรแกรมระบบ immunity ซึ่งมันไม่เป็นเรื่องเสี่ยงวัคซีนกับเด็กเพราะเด็กเด็กเจอโควิดโอกาสที่เจอโควิดแล้วเป็นไรน้อยมากอันนี้ก็เถียงกับใครได้เลยคือมันไม่ได้เป็น,ปน,ปนโรคที่เป็นภัยต่อเด็กกรณีพิเศษก็มีก็คนละเรื่องกันกรณีพิเศษมันมีสําหรับทุกโรค นะแต่ว่าเด็กต้องมานั่งเรียนออนไลน์ต้องมานั่งอยู่บ้านอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องแต่ผมยังไม่อยากพูดเรื่องโรงเรียนแรง,แรง,แ,รงแรงเหมือนปีที่แล้วเพราะว่าเฮ้ยพูดไปมันก็ไม่มีใครฟังพูดมันฟังใครที่ไหนต่อให้มีความรู้มากกว่ามันก็ไม่ฟังแย่แย่มากเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องเด็กไปไปโรงเรียนไม่ได้นี่แบบทำให้ไม่มีกระจิตกระใจอย่างผมเองผมเซ็งมากเลยเนี่ย ไฟเซอร์ Pfizer, มียอดสั่งซื้อแค่สั่งพอเป็นพิธีส่วนโมเดอร์นาอื่นๆเนี่ยรัฐสั่งซื้อหรือยังเราตกลงเราจะใช้วัคซีนของใครเป็นหลักยิ่งตอบยิ่งเซ็งฮะเราจะใช้ของสยามไบโอไซเอนซ์เป็นหลักแต่สยามไบโอไซเอนซ์ผลิตได้ทันให้เราใช้หรือเปล่าครับ ผมต้องใช้ภาษาอังกฤษนะเพราะว่าบางทีผมต้องแรงแบบภาษาอังกฤษรัฐบาลไทยเนี่ย deliberately รัฐบาลนี้นั่แหละเลวร้ายมากที่ยื้อการสั่ง และนำเข้าโมเดอร์และไฟเซอร์และ Johnson น o h n จอ n ์นเถ้าคุณไม่ให้ผมใช้คาว่ายือ้อคุณก็ไปเอามันเข้ามาให้มันมีสักหนึ่งเข็มให้ผมได้ฉีดคุณจะไม่ให้ผมใช้คาว่ายื้อเพื่อต้องการให้คนได้ฉีดแค่ของสยามไบโอไซเอนซ์และ s ีโนแ a คได้อย่างไร คุณจะไม่ให้ผมด่าว่าเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรในเมื่อตามข้อเท็จริงมันเป็นเช่นนั้นถ้ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นคุณเอามาให้ผมดูสิฮะ show me มีของหรือบอกว่าตั้งใจแล้วไม่ได้ยึดกเ็เอามาสักหนึ่งเข็มสิฮะมันยากเย็นนักหนาหรอไอ้หาผมเป็นรัฐบาลผมทำได้ตั้งนานแล้ว แล้วยิ่งไปกว่านั้นโอเคไม่เป็นไรผูกขาดไปเลือกให้คนไทยได้ฉีดแอสตราเซเนกโอเคผลิตโดยสยามไบโอไบโอไซเอนซ์โอเคแล้วมันอยู่ไหนฮะที่ผลิตมันอยู่ไหน